ครับผมกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงเอเชียกันบ้างนะครับกับ Insight Asia ครับผมว่าเป็นเลยครับกับข่าวของหนุ่มคนนี้นะครับเคอร์เจิ้นตงครับล่าสุดเนี่ยเขาตกเป็นข่าวเช้าเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เช้าอีกแล้วครับแต่เป็นเรื่องความรักครับมีคนแอบกระซิบบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเดทอยู่กับสาวคนนี้ครับยู่เฟินไปดูกันครับก่อนหน้านี้นะครับเคอร์เจิ้นตงนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งชาวไต้หวันครับที่อนาคตแทบจะดับพูบลงไปเลยเพราะว่าถูกตำรวจจับครับในคดียาเสพติดและในคดียาเสพติดนั่นเองครับผมเขานะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะกลับตัวเป็นคนดีไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกและจะไม่ขอไปปาร์ตี้ในเวลากลางคืนอีกด้วยครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีคนแอบเห็นนะครับว่าเคอร์เจิ้นตงได้ไปเที่ยวกลางคืนกับยู่เฟินครับนักร้องสาวสวยแห่งวงดีมเกิลส์ที่ลือกันว่าเป็นแฟนสาวของเคอร์เจิ้นตงด้วยครับสื่อแทบลอยนะครับในไต้หวันรวมถึงสื่อฮ่องกงก็รายงานข่าวนะครับว่าเคอร์เจิ้นตงเนี่ยใส่หมวกอำพรางตัวเพื่อไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆอีก4คนนอกจากนี้นะครับก็ยังสูบบุหรี่แทบจะตลอดเวลาอีกด้วยจนกระทั่งเวลาตีสามนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาถึงบาร์ซึ่งเธอคนนั้นก็คือยู่เฟินนั่นเองครับโดยทั้งคู่นะครับนั่งพูดคุยกันแบบถึงเนื้อถึงตัวไม่ต่างจากคู่รักครับซึ่งก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำนะครับว่ายู่เฟินเนี่ยกำลังคบอยู่กับเคอร์เจิ้นตงมันน่าจะเป็นความจริงนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผู้จัดการส่วนตัวของเคอร์เจิ้นตงก็ได้ออกมาโต้ข่าวนี้นะครับโดยให้เหตุผลว่าเคอร์เจิ้นตงไม่ได้ออกจากบ้านไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆโดยเขานะครับพบกันครั้งนี้เนี่ยเป็นการพบกันเพื่อพูดคุยถึงแผนการเปิดร้านอาหารเท่านั้นส่วนยู่เฟินนะครับก็ไม่ได้เป็นคนรักของเคอร์เจิ้นตงแต่เป็นเพื่อนที่ดีของนักแสดงหนุ่มที่สนิทกันมากคนหนึ่งเท่านั้นเองคลาสสิกมากๆนะครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยปัญหาเนี่ยเวลาเขาออกไปไหนเนี่ยเขาใช้ซุปเปอร์คาร์ไงมันก็เป็นจุดสนใจถูกป่ะคุณลองแบบใช้รถปกติทั่วไปเนี่ยแล้วก็ติดฟิล์มหน่อยก็คนก็ไม่สนใจค่ะหรือไม่ก็แนะนำแบบผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปอันนั้นละยิ่งเป็นจุดสนใจนี่นั่งวินเหรอเนี่ยใช่ครับใช่เอามา